ข้อความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงจริยา4ประการคือไหว้พระ6คุณทำบุญ10หาบเกิดมาเป็นคนเนี่ยทำบุญสัก10หาบ1ธนมัยมีโอกาสเสียสละบริจาคได้ก็บริจาคไปเสียละหมายรักษาศีลก็เป็นบุญอัปจีนามัยการภาวนามัยการไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นบุญกุศลสละเวลาไหว้พระสวดมนต์กันบ้างเพื่อสภาวะของจิตใจที่สั่งสมอบรมจะสวดมนต์แปลหรือไม่แปลก็สวดไปแล้วก็มีเวลาว่างก็ดูคำแปลของการสวดมนต์ไปก็จะได้วิธีปฏิบัติอัปยนามัยนะเคารพกราบไหว้ผู้ที่มีความเจริญนอกจากนั้นแล้วก็มีวายวจมัยช่วยงานการกุศลทางศาสนาหรือสาธารณกุศลก็เป็นบุญทางนั้นไม่มีกำลังเลยก็ใช้กำลังกายเรียกว่าทำบุญด้วยวายวจมัยกุศลปฏิทินมัยมีอะไรที่เรื่องบุญกุศลบอกคนที่เรารักชักชวนให้เขาทำบุญกันปฏานุโมทนามัยเมื่อเขาชวนให้ทำบุญแล้วทำดีแล้วไปร่วมกับเขาธรรมเทศนาใหม่จัดให้มีการปาฐกถาบรรยายธรรมให้มีพระเทศหรือซื้อซีดีไปมอบให้แก่คนทั้งหลายให้เปิดฟังวิทยุเกี่ยวกับธรรมะธรรมโมให้อะไรธรรมเทศนาใหม่ธรรมสวนาใหม่ฟังเทศฟังธรรมจิตใจมันก็เป็นกุศลทิฏฐุจุกรรมเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมคำสอนตามศาสนาของตนของตนแล้วอะไรที่เราประพฤติผิดก็จะกลับมาขอให้เลื่อมใสเถอะไม่มีการประพฤติชั่วนี่คือบุญสิบหาบที่เราสามารถทำได้เกือบทุกวันในฐานะเป็นคนไทยถ้าเป็นคนชนชาติอื่นอาตมาว่ายากแต่สำหรับคนไทยแล้วเราสามารถได้บุญทุกวันเวลาทำสิบประการนี้แล้วเราก็ถือว่าเราทำบุญสิบหาบเมื่อทำบุญสิบหาบแล้วเราก็จะหาบุญออกไปบุญกุศลก็จะเพิ่มพูนคุณก็เรียกบุญนิธิคือทรัพย์สมบัติคือสมบัติบุญที่จะติดตามตัวเราไปอยู่ก็เชิดหน้าวรณาก็ไปสวรรค์สู่ภูมิแห่งพระอรหันต์ในอนาคตเรียกว่าทำบุญสิบหาบ